มาทักดอกเดียวดวงดาราถ้าหอมใหญ่ตาอุ่นใจแรงกันสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะขอให้เราในหลังไปต้อนรับท่านผู้เกียรติทุกท่านนะคะให้เห็นไม่เห็นหัวไม่เห็นหมวกเห็นทุกคนนะคะขออนุญาตรับหน้าที่พิธีกรเป็นแทนของข้อภาคในวันนี้ค่ะเห็นหมวกขยับเลยนะขยับขยับเลยสวัสดีค่ะดิฉันพิชกรห้องดอกไม้หรือน้องนัทนะคะรับหน้าที่เป็นพิธีกรสาวแสนสวยในวันนี้เช่นเดียวกันค่ะในนามของเจ้าภาพนะคะเราขอกราบต้อนรับท่านเข้าสู่ช่วงเวลาแห่งความสุขความทรงจำของงานมงคลสมรสในค่ำคืนนี้ลำดับต่อไปนะคะเราจะขอเชิญพระเอกนางเอกของงานนี้นะคะค่ะขอเชิญพบกับเจ้าสาวคนสวยของเรานะคะนางสาวพรสุดาโอราริหรือน้องฝนค่ะนายอริทัศน์วสุธรรมรงสวัสดิ์หรือน้องโน้ตนะคะมีพี่น้องทั้งหมด3คนค่ะโน้ตเนี่ยเป็นลูกชายคนเป็นลูกซึ่งทั้งหมดจะเป็นผู้ชายหมดเลยนะคะก็แอบเป็นสาวๆจะเล่นกันก่อนนะคะว่าน้องเขาอีก2ท่านเนี่ยใครจะจอบก็รีบนะคะบอกก่อนนะคะแม่เจ้าบ่าวบอกว่าเบาๆนะคะน้องโน้ตนะคะเป็นลูกชายคนโตนะคะของพ่อเจียมและแม่อ้อนะคะซึ่งปัจจุบันโน้ตที่ธุรกิจส่วนตัวนะเป็นบริษัทปัณวัฒน์วิศวกรรมแอนด์คอนสตรัคชั่นนะคะงานนี้เรียกได้เลยว่าเท่าแก่น้อยแน่นอนนะคะเป็นเจ้าของบริษัทรู้จักทรงก่อนนะคะก็แก่ค่ะต่อไปนะคะได้ทางเจ้าสาวแข่งตัวก่อนเจ้าหญิงของงานใช่ค่ะตอนแรกผู้หญิงของงานเป็นใครคะเขาสองคนไม่ใช่คนเดียวค่ะโอเคไม่แย่งกินไม่แย่งกินนะคะเจ้าสาวแสนสวยของเรานะคะชื่อว่านางสาวพรธิดาโอราริหรือน้องฝนเป็นลูกสาวคนเดียวของพ่อโยมและแม่ราปัจจุบันทำงานอยู่ที่บริษัทอาทิโยชิตำแหน่งจัดซื้อค่ะและในเวลานี้นะคะได้เวลาเป็นมงคลนะคะลำดับต่อไปจะขออนุญาตเข้าสู่ช่วงพิธีการนะคะท่านขอกราบเรียนเชิญท่านสจ.สยามสุวรรณสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรีขึ้นมาเพื่อเป็นเกียรติพร้อมพวงมาลัยให้กับผู้บ่าวสาวด้วยค่ะกราบเรียนเชิญค่ะเรียนเชิญนะคะทั้งผอ.มงคลหลักเมืองผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันวิกฤตน้ำกรมทรัพยากรน้ำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขึ้นมาเป็นเกียรติครองมาลัยมงคลให้กับผู้บ่าวสาวค่ะเรียนเชิญนะคะกราบเรียนเชิญคุณไพบูลย์วัสสุโสพลกรรมการบริหารบริษัท PH Food Production
ขึ้นกล่าวคำอวยพรค่ะขอเสียงปรบมือเลยค่ะก็ต้องขอบคุณเจ้าภาพนะที่เชิญขึ้นมาก็โน้ตที่ก็อยู่ตรงข้างบ้านผมนะครับก็เห็นมาตั้งแต่ตอนสมัยเรียนนะครับก็ได้มีโอกาสที่จะตื่นเต้นมากเลยนะครับก็สนิทกับทางคุณน้องมากนะครับก็ซึ่งเป็นแม่นะครับก็คู่บ่าวสาวคู่นี้ก็เห็นกันมาแบบคบกันแรกเลยนะครับก็ดูน่ารักมากนะครับเพราะผมก็อยู่ตรงข้ามบ้านผมก็เป็นปาปาลาซี่ตลอดเวลานะครับว่าเฮ้ยบ้านตรงข้ามทำอะไรกันบ้างวะนะแม่เจ้าบ่าวเจ้าสาวทำอะไรกันบ้างนะครับก็วันนี้ก็เห็นความสำเร็จของน้องนะครับตั้งแต่เรียนจบนะครับจนถึงมีกิจการของตัวเองนะครับก็ขอให้คู่บ่าวสาวทั้งสองคนนะครับประสบความสำเร็จนะครับความเจริญความรุ่งเรืองนะครับทำอะไรให้ง่ายเหมือนปุยนุ่นนะครับคิดอะไรให้สำเร็จการปรารถนานะครับแล้วก็ขอให้มีหลานให้แม่อ้อเนาะนะครับอย่าพึ่งเหรออ่ะต้องโหลนึงตั้งทีมฟุตบอลแม่อ้อ6คนตั้งทีมวอลเล่ย์อะไรพวกเนี้ยดีเหรอดีครับนะครับก็นะครับก็ให้คู่บ่าวสาวนะครับอยู่ด้วยกันทั้ง2คนนะครับหนักนิดเบาหน่อยนะครับก็ได้คุยกันนะครับเพราะผมก็ผ่านตรงนี้มาเนาะก็อยากให้แบบว่ามีอะไรก็ช่วยคุยกันนะครับอย่าใช้อารมณ์นะครับคุยกันให้ดีๆค่อยๆใจเย็นแล้วค่อยมาคุยนะครับสูตรก็มีว่ากินข้าวก่อนกินข้าวให้ใจเย็นๆก่อนกินข้าวกินน้ำก่อนแล้วค่อยคุยกันนะครับอย่าเอาอารมณ์หิวมาคุยกันมันไม่รู้เรื่องนะครับก็ให้ลองใช้ดูนะครับครับก็คุณแม่จะขึ้นมาคุยเองเลยไหมนะครับขอบคุณครับเพื่อนครับนะครับต้องกราบขอบพระคุณมากนะครับในลำดับต่อไปนะคะขอกราบเรียนเชิญประธานในพิธีคุณภาคภูมิผงศิริการประธานบริษัทนำดีวัฒน์จำกัดผู้ผลิตกลุ่มสีทาบ้านสีเทอร์โบให้เกียรติกล่าวคำอวยพรกับผู้บ่าวสาวขอกราบเรียนเชิญค่ะครับก็ก่อนอื่นอยากขอบคุณน้องโนนะครับแล้วก็คุณแม่อ้อมก็เตรียมนะครับที่ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีนะอันนี้ก็เป็นครั้งแรกเหมือนกันนะครับที่ได้มีโอกาสมาพูดในวันนี้นะครับก็อยากจะพูดในมุมมองของพี่คนหนึ่งแล้วกันนะครับก็ได้มีโอกาสร่วมงานกับน้องโน้ตนะครับในช่วง1ปีที่ผ่านมานะครับน้องโน้ตเนี่ยเป็นน้องที่มีความเปี่ยมตั้งใจทำงานมากนะครับก็สามารถช่วยงานบริษัทได้เยอะนะครับแล้วก็ช่วยงานพี่ผมได้เยอะมากๆนะครับอีกอย่างนึงเนี่ยที่รู้สึกประทับใจในตัวน้องโน้ตเนี่ยคือน้องโน้ตเป็นคนที่มีความอบอุ่นรักครอบครัวมากๆนะครับแล้วก็เป็นลูกที่กตัญญูกับครอบครัวมากๆนะครับช่วยคุณพ่อคุณแม่ในงานลำบากนะครับพี่เห็นมาตลอดแล้วก็ประทับใจมากนะครับส่วนน้องฝนเนี่ยก็เรียกว่าเห็นแววว่าสุดท้ายคู่นี้ก็น่าจะได้ลงเอยกันมาตั้งแต่ครั้งแรกที่เห็นนะครับเพราะว่าก็ถึงแม้จะไม่ได้มีโอกาสเจอน้องฝนตัวเป็นจริงเป็นจังเท่าไหร่นะครับแต่ก็ได้จากผ่านน้องโน้ตมาว่าฝนเนี่ยก็คอยอยู่ข้างๆมาเสมอนะครับแล้วก็ได้มีโอกาสช่วยงานบ้านของน้องโน้ตในงานต่างๆข่าวนะครับก็รู้สึกว่าคู่นี้เนี่ยน่าจะเป็นคู่ที่ประสบความสำเร็จแล้วก็ได้จนสุดท้ายได้มีวันนี้จริงๆตั้งแต่วันนั้นนะครับก็สุดท้ายอยากจะอวยพรให้น้องโน้ตเนี่ยมีความสุขมากๆครับพี่เองเนี่ยก็เพิ่งแต่งงานเมื่อปีที่แล้วเหมือนกันนะครับก็รู้ว่าหลังจากแต่งงานเนี่ยก็ต้องปรับตัวต้องห่างกันมากกว่าที่เราคิดนะครับก็ยังมีหลายเรื่องที่เดี๋ยวก็คงได้เจอกันนะครับก็ค่อยๆปรับตัวเข้าหากันนะครับแล้วก็ถึงแม้ว่าแต่งงานกันแล้วเนี่ยก็ให้เกียรติซึ่งกันและกันนะครับแล้วก็ให้ทุกคนก็จะมีช่องว่างของตัวเองแต่ก็สุดท้ายเนี่ยก็จะโดมกันได้นะครับคอยพูดคอยจ่ายกันนะครับก็ยินดีด้วยนะครับขอให้ค่ำคืนนี้มีแต่ความสุขนะครับ
ค่ะได้เชิญแขกผู้มีเกียรตินะคะร่วมดื่มนะคะนะคะได้เชิญแขกผู้มีเกียรตินะคะยืนเป็นเกียรติให้กับผู้เจ้าบ่าวเจ้าสาวได้ค่ะใช่ขอบคุณครับค่ะขอถ่ายรูปประธานบริษัทนันดีวัฒน์จำกัดมากๆค่ะค่ะและในลำดับต่อไปนะคะก็ได้เวลาที่เราจะมาคุยกับคู่เจ้าบ่าวเจ้าสาวกันแล้วนะครับว่าอะไรเป็นอะไรยังไงกันบ้างนะคะหนุ่ยตอนนี้ลูกดีคะชอบค่ะชอบกินเผือกค่ะหลายคนคงอยากจะได้ยินเสียงพระเอกนางเอกของเราแล้วนะคะขอเสียงปรบมือต้อนรับเจ้าบ่าวเจ้าสาวอีกครั้งนึงค่ะมีคำถามค่ะคุณนุ้ยจากทางบ้านฝากมาจากทางบ้านโดยส่งไปสนีมาไม่เอสเอ็มเอสใช่ไหมคะใช่ค่ะส่งไปสนีมาเป็นคำถามที่ยอดเอ็นมากก็คิดมากค่ะทนเป็นคำถามทุกงานนะคะใช่พิธีกรเองก็คิดไม่ได้นะคะยากเกินค่ะก็เลยต้องใช้วิธีการส่ง SMS ดีกว่าหรือส่งไปรษณีย์มาเชิญคุณนุ้ยค่ะถามว่าอยากถามขอยกไปให้เจ้าสาวก่อนเจ้าสาวมีเด็กสาวเล็กน้อยนะคะก็ขอบคุณพ่อแม่แม่พ่อเพียงจมูกแนะนำพ่อแม่นั้นน้ำหมูแม่ผมปฏิทินสาวสวยข้างเราฝากงานกับฝากเจ้าบ่าวขอบคุณบ้างก็ขอขอบคุณนะครับพ่อแม่นะครับพ่อเป็นแม่อ้อแล้วก็พ่อเทียมครับลืมชื่อพ่อแม่นะครับตอนนี้ติดเป็นมากครับก็ขอขอบคุณแขกผู้ไม่เกียรติทุกท่านนะครับที่มาในวันนี้นะครับขอบคุณมากครับแก๊งหลอกแก๊งหลอกให้เขามีเวลาทำใจก่อนในคำถามของเราค่ะคำถามของเราคำถามแรกนะคะว่ามีคนอยากรู้ว่าสองคนเจอกันที่ไหนนะคะเดี๋ยวให้ทางฝ่ายเจ้าบ่าวเล่าก่อนดีกว่าให้เจ้าบ่าวเป็นผู้เล่าก่อนดีกว่าว่าพบรักกันที่ไหนใช่ไหมค่ะเดี๋ยวเชิญฝ่ายขึ้นไปเจ้าบ่าวค่ะก็ได้เจอน้องฝนนะครับที่โรงเรียนอาทวิทวิทย์ปานาใช่ครับตอนนั้นคือยังไงคะทำอะไรอยู่ก็ฝนเขาจะเดินมากับเพื่อนฝนเดินมากับเพื่อนใช่ครับแต่ฝนเรียนที่อาทิตย์หรือเปล่าคะเรียนที่อาทิตย์เดินผ่านหน้าห้องเรียนอ๋อเดินผ่านหน้าห้องเรียนซึ่งน้องโน้ตกำลังนั่งเรียนอยู่นั่งเรียนอยู่แต่เราไม่สนใจเรียนไม่สนใจเรียนสนใจมองผู้หญิงเรียบร้อยใช่คุณแม่อ้อคะน้องบอกที่สนใจเรียนสนใจดูผู้หญิงได้ยินหรือยังคะทางโน้นค่ะทางโน้นทางโน้นขอพูดมาบอกอย่างที่แม่ยังไม่รู้แม่ยังไม่รู้เรื่องครับก็อยากจะเจอนะครับก็เริ่มส่งสายตาให้ส่งสายตาให้เพื่อนฝนให้ฝนพอโอเคถูกคนละทุกคนทีนี้ก็เริ่มหาเฟซบุ๊กหาเพื่อนอย่างเงี้ยครับก็พยายามหาให้เจอก็เจอสุดท้ายก็ลอง
มันไม่ถูกเป็นผู้ที่หายากแล้วคือยังไงก็หาเพื่อนคนจากเพื่อนอ๋อหาเพื่อนของคนก่อนใช่เรารู้จักเพื่อนคนก่อนใช่ครับอ๋อจากนั้นก็ไปเข้าไปแล้วก็ไปแล้วก็เริ่มครับในเซ็นเตอร์อ๋อเป็นเซ็นเตอร์จากนั้นก็เป็นฟิวชั่นข่าวแล้วว่าจะรับแอดน้องโน้ตไหมไม่โอกาสแล้วครับเป็นคิวเจ้าสาวที่พูดบ้างหลังจากที่น้องโน้ตน้องได้ตามหาใช้ระบบโซเชียลนะคะในการตามหาน้องฝนใช่ไหมคะสมัยที่เราน้องนุ้ยส่วนหมายก็ใช้ไม่ได้นะฝากเพื่อนไปบอกว่าชอบใช่ไหมคะนะครับจะให้น้องฝนกล่าวนะว่ายังไงบ้างก็ครับมาเจอน้องก็คุยแต่ก็ไม่ได้ชอบทีเดียวนะคะไม่ชอบทีเดียวนะคะค่อยๆชอบนะคะอาจจะอ๋ออาจจะไงคะตอบค่ะชอบกันสักครั้งก็ปฏิเสธน้องไปแล้วทีนี้น้องก็บอกว่าขอโอกาสสักครั้งหนึ่งได้ไหมไม่ลองคุยต่อก็เปิดโอกาสให้ครั้งหนึ่งก็คุยแล้วก็บอกเป็นการให้โอกาสมีการมีโอกาสนะครับการให้โอกาสนะครับจากจากวันนั้นถึงวันนี้เป็นเวลาทั้งหมดกี่ปีกว่าที่สองคนจะตกลงมาเป็นแฟนกันแล้วก็แต่งงานกันวันนี้ค่ะให้ฝ่ายเจ้าบ่าวพูดแล้วเนาะเราให้ฝ่ายเจ้าบ่าวพูดต่อเลยค่ะพูดนะคะตื่นเต้นค่ะฝ่ายต้องมีเครื่องมือนะคะส่งให้สมัครพิกรหญิงกว่าด้วยนะคะหญิงกว่านะคะได้ไดคะให้เจ้าสาวเป็นผู้ตอบก่อนได้แล้วจากวันนั้นถึงวันนี้ก็ประมาณ7ปีเกือบ8ปีแล้วค่ะ7ปีเกือบ8ปีเนาะตกลงเป็นแฟนกันแล้วแต่นะคือตกลงเป็นแฟนกันมานานแล้วแล้วก็ตกลงแต่งงานกันในปีที่7นะคะแล้วก็ฝ่ายเจ้าบ่าวเนาะยังไงบ้างไหนเราว่ากันไปทีเมื่อคบกันมาถึง7ปีแล้วอะไรยังไงถึงได้เป็นจุดคลิกของการแต่งงานในครั้งนี้เนาะครับก็ได้มีพูดคุยกับเจ้าสาวนะว่าเจ้าสาวมา7ปีแล้วใช่ก็เลยลองคุยกับพ่อแม่ทั้งสองฝั่งก็โอเคครับก็เลยตกลงแต่งงานกันครับก็คุณพ่อคุณแม่ทั้งสองฝ่ายก็เห็นว่าเนาะบ่มรักกันมาเนาะครับถึง7ปีแล้วนะครับตลอดเวลาสุดท้ายแล้วไม่ถามอะไรแล้วเนาะอยากให้น้องฝนกับน้องโอ๊ตกลับกันละกันถึงความรักครั้งนี้ถึงสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้หลังจากเราเข้าตกลงร่วมใจกันใช้ชีวิตคู่ต่อไปให้กับทางการแล้วพี่น้องก่อนดีให้พี่น้องก่อนค่ะกล่าวด้วยกันและการสักนิดนึงนะคะแล้วก็หลังจากนี้ไปนะครับก็จะขอดูแลน้องปดนะครับให้จนถึงวันสุดท้ายนะครับก็จะรักปดตลอดไปแล้วที่เห็นค่ะคือนุ้ยคะเป็นอะไรคะคืออะไรคะไหนแล้วตอบสิคะคือผู้หญิงทุกคนเราที่คือจุดเนี้ยค่ะทำไมคะเป็นเจ้าสาวค่ะเวลาได้ยินคำพูดแบบนี้เรามองไปข้างล่างอะค่ะเรารู้สึกแบบอยากรู้ว่าข้างล่างเขากินอะไรกันไม่ใช่มีความรู้สึกว่าเขารู้สึกยังไงอยากรู้ว่าเลยกันเนาะเสิร์ฟอาหารหนึ่งอย่าง3 อย่าง3 อย่าง4 อย่างแล้วก็หิวที่ร้องไห้ไม่ได้คือที่ร้องไห้คือไม่ใช่ดราม่าค่ะไม่ใช่หิวค่ะขอโทษทีโอเคค่ะเจ้าบ่าวพูดไปแล้วเห็นตาเจ้าสาวแล้วขอเจ้าสาวซื้อสักนิดได้ไม่แย่งซีแล้วไม่แย่งซีแล้วงานนี้อย่าแย่งซีแต่เวลาพูดให้มองตากันด้วยเพราะว่าอันนี้เป็นงานสำคัญของเราจริงนาทีนี้ตรงนี้บอกเลยว่าสิ่งที่เราอยากจะบอกกันละกันเต็มที่เลยค่ะก็ขอบคุณที่อยู่คู่บ้านมาตลอดขอบคุณที่คอยดูแลกันที่แม่นะ
ไปน้ำหมักเดิมของเราพิธีกรค่ะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องค่ะพิธีกรค่ะอย่าค่ะต้องขอโทษที่ทุกพฤติกรรมที่มีที่ทำต่อไปก็จะไม่สัญญาว่าจะเป็นยังไงแล้วก็จะทำทุกความให้ดีที่สุดจะอยู่ให้กันจะข้ามกันเราเสียงปรบมือให้กับผู้บ่าวสาวด้วยค่ะนี่คือนะคะข้างหลังดังมากค่ะข้างหลังเชียร์ดังมากค่ะตัวยากจังหวะอ๋อใช่ไหมคะอ๋อพ่อจะเด็กยังไงเขาโอเคค่ะช่วงนี้นะคะก็ขอท่านดาความสุขความเศร้าความอะไรตรงนี้นะคะด้วยพิธีมงคลอย่างเช่นเดียวกันนะคะก็คือการจุดเทียนมงคลและตัดเค้กตามธรรมเนียมพิธีนะคะถือว่าเป็นสิริมงคลของการเริ่มต้นชีวิตคู่นะคะI
ว่ารู้สึกยังไงรู้สึกยังไงบ้างรู้สึกมีความรู้สึกยังไงที่ฟาดฟันกันได้มาถึงสองนะจะหลุดจะตังนะครับทั้งนี้คือความน่าเปรียบพี่ยังไม่ถอดอันนี้กอดฉันกอดฉันนะครับเดี๋ยวให้ใครจะบอกพูดทั้งนี้คือตื่นเต้นพูดอะไรไม่ค่อยออกกระบาดอยู่ไหนเพราะว่าที่จะไปไหนครับที่จะไปไม่ได้ยังเลือกไม่ได้แต่สวยมากนะคะเคยอยู่ในสถานการณ์อย่างนี้มาก่อนคือเลือกไม่ได้ค่ะเพราะไม่มีใครให้เลือกค่ะอันนี้คือเขาเลือกได้ค่ะสวยค่ะผมบอกว่าสมควรจะได้บ้างเลยครับหน้าค่ะเปียกหมดเลยค่ะเพราะว่าหน้านะคะค่ะโอเคค่ะนะครับขอแสดงความยินดีด้วยละกันนะคะยังไงก็ขอให้ผีเจ้าบ่าวไวๆนะคะงานหน้าเป็นพิธีกรต่อได้ค่ะโอเคค่ะมาอวยพรหน่อยไหนที่ไหนขึ้นมาแล้วอวยพรเจ้าบ่าวเจ้าสาวนิดนึงก็วันนี้นะคะรู้สึกดีใจมากค่ะแล้วก็ขอขอบคุณนะคะเจ้าชายนะคะไม่ว่าจะเป็นน้องโมเกลแล้วก็น้องฝนที่เชิญมาในงานนี้นะคะแล้วก็พี่เองเนี่ยเป็นพี่ที่ทำงานของทุกคนนะคะก็แบบดีใจมากค่ะที่มีวันนี้ของน้องนะคะแล้วก็ได้มาร่วมอวยพรแล้วก็เป็นตัวแทนของทางบริษัทค่ะก็ยังตื่นเต้นอยู่ตัวก็ยังคันอยู่นะคะก็ดีใจกับน้องตลอดเหมือนเป็นงานตัวเองนะคะก็ดีใจกับน้องตลอดค่ะแล้วก็แบบก็อยากให้น้องมีความสุขแล้วก็รักกันตลอดนะคะก็หวังว่าจะอยู่ด้วยกันแล้วเจริญรุ่งเรืองค่ะค่ะเราเดี๋ยวพบกันในคลิปนี้ค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะงานนี้ก็ขอขอบคุณผู้บริหารทุกท่านนะครับที่มาร่วมงานโค้ชกระปุ่นในวันนี้นะครับก็ถ้าตกขาดบกพร่องยังไงก็ขออภัยในที่นี้ด้วยนะครับขอบคุณครับก็ขอบคุณแขกผู้มีเกียรติท่านนะคะที่มาร่วมงานนี้นะคะถ้าขาดบกพร่องอะไรไปก็และในนามของเจ้าภาพและผู้บ่าวสาวนะคะขอกราบขอบพระคุณท่านประธานในพิธีและท่านผู้มีเกียรติทุกท่านที่มาร่วมความแสดงที่มาร่วมแสดงความยินดีในวันที่สำคัญที่สุดของบ่าวสาววันนี้ค่ะค่ะสุดท้ายนี้เนาะเราทั้งสองคนนะคะพิธีกรหญิงและก็พิธีกรหญิงกว่านะคะต้องขออภัยหากมีสิ่งใดที่หรือคำพูดใดที่ไม่สุภาพในวันนี้นะคะเราขอเป็นตัวแทนเจ้าภาพนะคะขอให้ทุกท่านนะคะเดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพนะคะหลังจากนี้แต่ยังไม่ได้ให้ไปนะคะหลังจากนี้นะคะขอเชิญทุกท่านนะคะรับฟังเพลงไพเราะและอาหารและอร่อยกับอาหารกันต่อได้เลยเนาะเราสองคนก็ค่ะขอกลับเพราะว่าสวัสดีขอบคุณมากค่ะขอบคุณมาก